ู้บัญชาการทหารอากาศตั้งกบสอบข้อเท็จจริงข่าวกำลังพลรับสินบนข้ามชาติสั่งดำเนินคดีถึงที่สุดการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 17:32 น.ผู้บัญชาการทหารอากาศสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมรับสินบนข้ามชาติประสานขอเอกสารหลักฐานกลต.สหรัฐชี้หากพบมีกำลังพลเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายถึงที่สุดเมื่อวันที่10ตุลาคม67จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเซกเผยแพร่เอกสารฉบับหนึ่งซึ่งเนื้อหาบางส่วนมีการกล่าวอ้างว่าผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทเวิร์ดเก้นประเทศไทยจำกัดวาดเก้นไทยแลนด์จ่ายเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของไทยหลายหน่วยงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอากาศที่มีส่วนรับผิดชอบในการร่างและคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องปูแอสฟัลติกคอนกรีตในเดือนพฤศจิกายน2562ถึงมีนาคม2563พลอากาศโทประภาสสอนใจดีโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารอากาศได้สั่งการให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านและเร่งด่วนโดยสรุปดังนี้1พบว่าในปี2563บริษัทเวิร์ดเก้นประเทศไทยจำกัดชนะการประกวดราคาในสัญญาของกองทัพอากาศจำนวน2ครั้งได้แก่ประกวดราคาซื้อเครื่องปูแอสฟัลติกคอนกรีตขนาดไม่ต่ำกว่า75แรงม้าจำนวน1เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วงเงินงบประมาณ8ล้านบาทวงเงินซื้อตามสัญญา6ล้าน9หมื่นบาทและประกวดราคาซื้อเครื่องปูแอสฟัลติกคอนกรีตจำนวน1เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วงเงินงบประมาณ13ล้าน8แสนบาทวงเงินซื้อตามสัญญา10ล้าน2แสนบาท 2. ขณะนี้ได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างเรียบเรียงข้อมูลตามกรอบระยะเวลาและกระบวนการที่ต้องดำเนินการโดยยึดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการพอสมควรเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด 3. ได้ประสานผ่านสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยณ กรุงวอชิงตันและสถานเอกอัครราชทูตไทยณ กรุงวอชิงตันเพื่อขอเอกสารหลักฐานจากเซกในกรณีที่มีการกล่าวอ้างในเอกสารของเซกเกี่ยวกับการให้สินบนดังกล่าวรวมทั้งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่นใดที่มีความเกี่ยวพันถึงกำลังพลของกองทัพตลอดจนมูลค่าของกำนันต่างๆที่มีการอ้างถึงโดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยแจ้งข้อมูลให้กองทัพอากาศทราบด้วยเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกิดความชัดเจนรวดเร็วและตรงประเด็นที่สุดหากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูลและกำลังพลมีส่วนเกี่ยวข้องกองทัพอากาศจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปผู้บัญชาการทหารอากาศได้สั่งการและเน้นย้ำให้กำลังพลทหารอากาศทุกคนปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบการปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนหากพบว่ามีกำลังพลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะไม่มีการปกป้องและต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดโฆษกกองทัพอากาศกล่าวมุกดาปล่อยผ่านไม่เอามาหนักสมองเจอแซะชอบโชว์ขอให้อยู่ในขอบเขตบันเทิงวันที่10ตุลาคม2567 14:13 น.มุกดาปล่อยผ่านไม่เอามาหนักสมองหลังโดนแซะชอบโชว์ขอให้อยู่ในขอบเขตถ้าร้ายแรงเกินด่าหยาบลามถึงพ่อแม่คงใช้กฎหมายจัดการขอบคุณ FCออกโรงปกป้องแทนเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มีสไตล์การแต่งตัวเซ็กซี่เบาๆสำหรับมุกดานรินทร์รักที่ล่าสุดเพิ่งเคลียร์คิวหาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อนได้หลังลุยทำงานต่อเนื่องมาหลายปีซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพในลุคเซ็กซี่เบาๆตามปกติโดยแฟนๆส่วนใหญ่เข้ามาชื่นชมความสวยสับไฟลุคแต่กลับมีบางคนคอมเมนต์แซะว่าชอบโชคโดยมุกดาได้เปิดใจในงานสัมภาษณ์พิเศษนักแสดงละครไฟน้ำค้างที่ช่อง 7HD ถึงเรื่องที่มีคนคอมเมนต์แซะชอบโชคบอกปล่อยผ่านไม่เอามาหนักสมองแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตไม่ด่าอย่าร้ายแรงเกินไปพร้อมเผยถึงบทบาทสุดท้าทายต้องโปรยเสน่ห์เย้ายวนในคาแรคเตอร์พริตตี้สาวเรื่องนี้เปิดตัวมาเซ็กซี่มากปุ้ยเปิดมาซอฟต์ยิ้มก็เปิดตัวมาตื่นเต้นมากเป็นซีนที่เอาจริงๆมุกไม่เคยเต้นหรือว่าลองเล่นคาแรคเตอร์นี้มาก่อนรู้สึกกดดันมากๆวันถ่ายแต่พอเห็นภาพรวมออกมาก็รู้สึกดีใจที่เห็นตัวเองในอีกคาแรคเตอร์หนึ่งชอบมากๆค่ะบทบาทใหม่กับการเล่นเป็นพริตตี้สาวใช่ค่ะจริงๆพริตตี้เป็นพาร์ทหนึ่งมีเป็น10อาชีพเลยเป็นคนขายของไปเป็นไกด์ทำอะไรก็ได้ที่เราได้เงินเพราะคาแรคเตอร์ของเราเป็นคนที่ต้องหาเงินจุนเจือครอบครัวดูแลทั้งคุณยายส่งน้องเรียนทุกอย่างตกมาที่เราหมดเลยเราเป็นหัวหน้าครอบครัวอาชีพไหนยากที่สุดพริตตี้นี่แหละหัวเราะคือมันจะมีการโปรยเสน่ห์การเล่นสายตาหรือว่าการเล่นกับผู้ชายเราก็เขินถ้าหลักๆในพาร์ทที่ยากที่สุดสำหรับมุกคือการหว่านเสน่ห์อย่างการเต้นเรายังซ้อมได้แต่ว่าเรื่องการใช้สายตาการมองความเย้ายวนมันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งมุกก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดถึงแม้ว่าเราจะถนัดหรือไม่ถนัดก็ตามเราก็ตั้งใจให้มันเต็มที่ทีเดียวตอนถ่ายทำซีนนี้มันเหมือนมีคนมองเราอยู่ตลอดเวลามีทั้งกล้องนักแสดงพี่ๆเอ็กตรามันเหมือนทุกคนโฟกัสพุ่งมาที่เราเลยมันต้องทำสมาธิเป็นพิเศษอาจจะด้วยมุกเป็นคนขี้อายด้วยเวลาเต้นเราไม่เคยเต้นต่อหน้าคนเยอะๆเราก็จะเต้นคนเดียววางกล้องอยู่ในห้องแต่นี่มันคือการอยู่กับคนหมู่มากร่วมงานกับยูโรยศวรรษครั้งแรกก็สนุกค่ะเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไม่มีเกรงอะไรทั้งสิ้นเวลารู้สึกอะไรก็จะแชร์จะพูดเลยประมาณนี้ได้ไหมฉันรู้สึกอย่างนี้ระหว่างทางเลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องเครียดถามว่าจะมีกระแสคู่จิ้นมุกยูโรไหมก็ไม่รู้เหมือนกันอยากให้คนดูชอบเพราะว่าสิ่งที่มุกกับยูโรเล่นมันคือสิ่งที่ตัวละครเป็นมันเป็นความน่ารักของตัวละครถ้าคนดูชื่นชอบถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นกำลังใจของมุกและยูโรละครเรื่องนี้จะเป็นการทิ้งทวนหลังใกล้หมดสัญญากับช่องค่ะยังไม่ทิ้งทวนหัวเราะ
ตอนนี้มุกยังไม่ได้เปิดละครใหม่มีแค่ไฟน้ำค้างและมีโปรเจกต์ซีรีส์อีกอันหนึ่งที่ถ่ายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออนแอร์ตอนนี้เรื่องต่อสัญญาจะไปในทิศทางไหนตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการคุยเจรจาอยู่จะไปในทิศทางไหนเดี๋ยวรอดูการเจรจาอีกทีว่าจะเป็นยังไงช่วงนี้เห็นไปเที่ยวบ่อยออไปเที่ยวพักผ่อนค่ะเป็นปีแรกที่แบบได้ไปจริงๆก่อนหน้านี้มุกทำงานมาตลอดและตอนนี้เป็นช่วงที่เราได้พักยาวๆ10วันก็เลยไปพักผ่อนให้เต็มที่แล้วหลังจากนี้ก็จะกลับมาลุยงานทริปนี้ก็เซ็กซี่เหลือเกินเหรอจริงเหรอหนูเป็นมานานแล้วนะยิ้มมีคนมาคอมเมนต์ว่าเราชอบโชว์แตงโมหน้าอกไม่เป็นไรค่ะอยู่ที่ทุกคนแสดงความคิดเห็นเต็มที่ขอให้อยู่ในขอบเขตก็พอค่ะมุกอาจจะไม่ได้เป็นคนอ่านคอมเมนต์อะไรขนาดนั้นมุกว่าทุกอย่างมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลการจะชอบหรือไม่ชอบการจะแสดงความคิดเห็นหรืออะไรก็ตามแค่อยากให้ทุกคนรู้ขอบเขตของกันและกันก็พอมุกคิดว่าการอัปโหลดรูปถ้าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะถามว่ารู้สึกแย่ไหมที่คนมาคอมเมนต์แบบนี้มุกไม่รู้สึกแย่นะคะมันเป็นสิทธิ์ของเราแล้วเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเราอยู่กันแบบสันติแฮปปี้ดีกว่ามุกไม่อ่านคอมเมนต์เลยเมื่อก่อนเราอาจจะมีอ่านบ้างตอนเด็กๆ เพราะว่าเป็นคนเล่นโซเชียลเยอะพอโตขึ้นมาเราเลือกไม่อ่านดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าคนเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเราจะให้น้ำหนักกับทุกๆเรื่องในชีวิตขนาดนั้นก็คงไม่ได้เราแค่มองว่าสิ่งนี้ถ้ามันไม่เป็นความจริงเราก็แค่ตัดทิ้งไม่จำเป็นต้องเอามาหนักสมองถามว่ารับมือยังไงกับคนที่ไม่ชอบเราก็ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะหายไปแต่ก็มีแฟนคลับออกมาปกป้องเราขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ปกป้องมุกคอยตอบคอมเมนต์ที่ไม่ดีถามว่าทุกอย่างมันส่งผลต่อความรู้สึกไหมในด้านไม่ดีมันส่งอยู่แล้วแต่ถามว่าเราได้ให้น้ำหนักขนาดนั้นไม่นะตอนนี้ไม่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ไปเขียนไปช่วยให้กำลังใจกับคอมเมนต์ที่ไม่ดีอันนั้นเป็นสิ่งที่มุกขอบคุณมากๆสำหรับแฟนๆทุกคนขอบเขตในการลงรูปก็ที่มุกลงทุกวันนี้แหละค่ะมุกก็คงไม่มีเกินไปมากกว่านี้ปกติถ้าทุกคนเจอมุกในชีวิตจริงก็จะรู้ว่ามุกแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้ลงตอนนี้แค่กล้องมันสวยก็เลยถ่ายรูปก็ถ่ายเองให้เพื่อนถ่ายให้ด้วยซื้อกล้องฟิล์มมาชอบมูดแอนด์โทนนั้นมากแค่นั้นเลยก็อยากลงถ้ากับคอมเมนต์แรงๆจะดำเนินคดีตามกฎหมายเลยไหมถ้าวันหนึ่งมันถึงขนาดนั้นก็คงทำแต่วันนี้เราอยู่ในจุดที่เราปล่อยวางได้ปล่อยผ่านได้แต่ถ้าวันหนึ่งมันร้ายแรงเกินที่เรารู้สึกว่ามันเกินความจริงแล้วสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเราก็จะทำถ้าเขาใช้คำหยาบเกินไปถึงพ่อแม่อะไรที่มันเกินความเป็นจริงไปมากเกินไปการลงรูปต้องขออนุญาตใครไหมไม่ยิ้มไม่มีสิทธิส่วนบุคคลล้วนๆเลยค่ะลงได้เลยไม่ต้องขอใครผ่านตัวเองแค่อีดิตรูปแล้วก็แต่งคิดว่าสวยเราก็ลงค่ะก็แอป2แอปซื้อ VIP นิดนึงใช้ให้มันคุ้ม